สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Is New ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับกระเทียมสดที่ผมชอบนะครับอาจจะเป็น1เม็ด2เม็ด3เม็ดก็ได้แล้วแต่นะครับการกินกระเทียมเนี่ยช่วยลดเสมหะช่วยทำให้เสมหะเนี่ยไม่เหนียวไม่ข้นนะครับแล้วก็ทำให้เยื่อบุทางเดินหายใจเราเนี่ยลดการอักเสบลดการมีสารอนุมูลอิสระนั้นกระเทียมเนี่ยมีบทบาทเยอะมากดูขิงขิงไม่ว่าจะเป็นขิงแก่หรือขิงสดแล้วแต่ความชอบแต่ละคนส่วนตัวผมก็จะใช้ขิงขิงในรูปแบบของชาขิงหรือชานมขิงนะครับก็ได้หรือเป็นขิงสดก็ได้เคี้ยวเอาขิงเนี่ยมีเอนไซม์ช่วยละลายเสมหะอยู่แล้วนะครับกินแค่ไหนก็ถ้วยถึง2ถ้วยแล้วแต่นะครับบางคนทานเยอะอาจจะรู้สึกร้อนก็แล้วแต่นะครับไม่มีกฎตายตัวหรือข้อบ่งชี้แต่ส่วนตัวคิดว่า1ถ้วย1คัพอะเดย์น่ากำลังดีเลยนะครับคือพริกอันนี้ชอบมากเลยครับพริกเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทำให้เส้นเลือดฝอยเราเนี่ยโป่งหรือว่าโตเมื่อไหร่ที่เส้นเลือดมันโตเนี่ยไม่ว่าจะจมูกหรือคอเนี่ยมันก็จะหลั่งน้ำนะทำให้น้ำมูกเราเนี่ยบางลงเคยไหมฮะนี่เรากินส้มตำเผ็ดๆเนี่ยจะมีน้ำมูกไหลเยอะๆหรือกินอาหารที่มันเผ็ดหรือแซ่บเนี่ยก็จะมีน้ำมูกไหลเยอะคนที่เป็นน้ำมูกข้นอยู่แล้วก็จะโอ้โหสั่งออกมาเนี่ยออกมาได้ง่ายมากนั้นพริกเนี่ยก็มีข้อดีเมืองนอกเนี่ยมีสเปรย์พริกด้วยนะครับนะฮะนั้นพริกนี่ช่วยมากเลยนะครับบางคนอาจจะตำเป็นพริกหรือเคี้ยวเป็นพริกเป็นเม็ดเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับนี่แต่ละคนลองไปปรับดูตามสภาวะของเราดูว่าแบบไหนที่น่าจะเหมาะคนไหนที่คิดว่ากินพริกไม่ได้ก็ไม่ต้องก็ได้ครับผ่านไปลองกินอย่างอื่นดูโอเคนะฮะอันที่4คือน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งเนี่ยดีมากนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโดยเฉพาะผสมมะนาวเนี่ยก็มีฤทธิ์อยู่แล้วในการละลายเสมหะมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสนะครับแล้วก็มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระการใช้น้ำผึ้งการใช้น้ำผึ้งบวกมะนาวเนี่ยก็เป็นสูตรโบราณมากนะฮะสามารถช่วยละลายเสมหะได้แต่หลายรายนะฮะพอใช้มะนาวบวกน้ำผึ้งเนี่ยรู้สึกคันคอรู้สึกเสมหะเหนียวส่วนตัวคิดว่าถ้าน้ำผึ้งมันข้นมากอาจจะไม่เหมาะก็ลองดูครับอาจจะลดปริมาณน้ำผึ้งดูนะครับแล้วก็ไปหนักที่มะนาวแทนนะครับลองผสมสัดส่วนดูส่วนตัวผมก็จะใช้น้ำผึ้งประมาณ 2-3 ช้อนแล้วก็มะนาวครึ่งลูกนะครับลูกเล็กสับปะรดเมื่อไหร่ที่เสมหะเยอะเนี่ยหนึ่งในผลไม้ที่ผมแนะนำแล้วผมเองก็ชอบและรู้สึกได้ผลคือสับปะรดสับปะรดก็มีความเป็นกรดนะมีความฝาดอยู่แล้วทำให้คอเราแห้งมันก็ช่วยละลายเสมหะได้ดีมากนะครับก็ลองดูสับปะรดก็เป็นอีกหนึ่งในผลไม้นะฮะ